สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูยำไข่เยี่ยวม้านะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็มีผงนัวนะคะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาพริกแดงซอยถั่วลิสงคั่วขึ้นช่ายมะนาวหอมแขกซอยแล้วก็ไข่เยี่ยวม้านะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะปอกเปลือกไข่เยี่ยวม้าแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นผ่าครึ่งนะคะจากนั้นก็มาจัดใส่จานนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำยำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่พริกแดงซอยลงไปนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะผงนัวนะคะต่อไปก็บีบมะนาวลงไปนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะต่อไปก็ชิมรสชาติตามชอบได้เลยค่ะค่ะเมื่อได้รสชาติตามชอบแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่หอมแขกซอยลงไปนะคะตามด้วยขึ้นช่ายนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปนะคะตอนนี้นะคะน้ำยำของเราก็พร้อมแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาราดลงบนไข่เยี่ยวม้าที่เราจัดจานไว้นะคะค่ะอันนี้คือไข่เยี่ยวม้านะคะที่เราจัดจานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาน้ำยำนะคะมาราดลงบนไข่เยี่ยวม้าเลยนะคะสำหรับเมนูยำไข่เยี่ยวม้าวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแม่โบพาคินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ